ทีนี้ซึ่งเราสมาทานศีลแล้วให้เจริญกรรมฐานซึ่งทำสมาธิศีลสมาธิปัญญาความธรรมรับรู้เท่าสังขารปัญญาก็จะได้เกิดได้เอานั่งกรรมฐานขาขวาทับขาซ้ายพยายามนั่งให้ห่างๆกันนะนั่งให้ห่างๆกันจะให้ถูกตัวกันจะได้อบรมสมาธิหันหน้าให้กลงมาทางนี้นั่งขัดสมาธิเนี่ยจะให้ตึงขัดสมาธิหลวมๆหน่อยจะทุกขเวทนาจะไม่ค่อยเกิดนะเพื่อเรารับสิ้นแล้วเราก็ได้อบรมจิตใจให้เป็นสมาธิแล้วปัญญาก็จะได้เกิดขึ้นมาได้มือขวาทับมือซ้ายทุกท่านเลยนะแล้วตั้งกายตรงๆตั้งกายตรงๆถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ฝึกสมาธิทำใจให้บริสุทธิ์ทำใจสบายสบายอันนี้ก็เนกขัมมะบรรพชาซึ่งจะสร้างบารมีธรรมคำสั่งสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้มีความรู้จะได้มีความเห็นในการข้อวัดปฏิบัติที่พระองค์ทรงได้แนะนำพวกเรา ทำใจสบายสบายและลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจและลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจและลึกถึงพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจไม่ต้องคิดนึกไปที่อื่นคิดนึกว่าพระอยู่ที่ใจแล้วกายของเราเนี่ยตั้งเป็นองค์พระสมาธิอยู่แล้วแล้วทำจิตใจให้อยู่กับองค์พระคือกายของเราตั้งอยู่เป็นองค์พระสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงแล้วเราก็หลับตาลงทำความรู้เห็นว่าเราทำเป็นองค์พระสมาธิแล้วไม่ต้องไปรู้เห็นที่อื่นรู้เห็นว่าเราได้ทำเป็นองค์พระสมาธิแล้วแล้วทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะเมื่อไม่เห็นก็ทำความรู้ว่าพระอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจแล้วตั้งกายเป็นองค์พระไม่ให้ลืมไม่ให้ลืมว่าเราทำเป็นองค์พระแล้วไม่ต้องคิดนึกไปอย่างอื่นเพราะเรากำลังฝึกสมาธิอยู่ทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะกำหนดพุทธลมเข้ารู้กำหนดโทลมออกกำหนดรู้ว่าอยู่ในเรานั่งเป็นองค์พระสมาธิอยู่
นั่งจากก้มหน้าเท่าก้มหน้าแล้วนั่งสมาธิมันไม่ค่อยรู้ชัดไม่ค่อยเห็นชัดผู้ฝึกสมาธิใหม่ต้องบริกรรมภาวนาไว้ไม่ให้ขาดแล้วสติสัมปชัญญะก็จะได้ดีขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะมีความดีขึ้นแล้วย่อมรู้ความเป็นจริงในผู้นั่งสมาธิจะรู้เองเห็นเองไม่ต้องมีใครบอกเรานั่งปฏิบัติบูชาธรรมพระพุทธเจ้าเอารูปนามบูชาพระพุทธเจ้าในขณะนี้ที่เราฝึกสมาธิสัมมาปฏิบัติธรรมคำสั่งสอนของสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มีศรัทธาทำศรัทธาให้แรงกล้าว่าเราจะปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าในเวลานี้ในปัจจุบันนี้เราจะบูชาพระพุทธเจ้าและบูชาพระธรรมเจ้าและบูชาพระสงฆ์เจ้าเราเอาใจบูชาท่านเรียกว่าเป็นคุณบุตรที่ดีที่ชอบของพระองค์เมื่อลูกของสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ความรักพระองค์ที่ทรงพระองค์ที่แนะนำกับพวกเราทั้งหลายทำใจให้เบิกบานทำใจให้เบิกบานทำกายเบาๆทำใจเบาๆนั่งกรรมฐานรู้ก็ไม่ว่าไม่รู้ก็ไม่ว่าเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าทำใจเป็นกลางกลางจึงเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมของสัมมาสัมพุทธเจ้าพยายามฝึกกายใจให้ถึงพร้อมให้ถึงพร้อมในพระพุทธเจ้าที่เราได้บูชาปัจจุบันนี้เราทำความเห็นอยู่ทุกขณะใจดีก็รู้ใจไม่ดีก็รู้ใจสงบก็รู้ใจไม่สงบก็รู้ทำปัญญาให้รู้แจ้งที่เรารู้ความเป็นจริงของเราความรู้แจ้งแห่งใจของเราแล้วก็พยายามมีเพียรมีหมั่นให้มากกายสงบก็รู้กายไม่สงบก็รู้กายเมื่อยก็รู้กายเจ็บก็รู้เราก็เปลี่ยนอิริยาบถเสียเมื่อกายนี้ดับไปแล้วทุกข์ดับไปแล้วผู้ปฏิบัติก็ต้องกำหนดรู้ว่าทุกข์นี่ดับไปแล้วเราก็จะต้องกำหนดรู้ว่าสุขมันเกิดขึ้นทางกายก็รู้ขึ้น
แล้วก็พยายามทำใจต่อไปใจใจสงบก็รู้ใจไม่สงบก็รู้แต่ใจสงบก็รู้ใจไม่สงบอันนี้ก็ให้มีขันติความอดทนอยู่ไม่เป็นไรทางใจเราจะไม่ลุกเขาเลิกเราก็เลิกพร้อมเขาไม่ยอมเลิกก่อนอย่างนี้แต่ใจนี่อยากเลิกแต่เราไม่ยอมเลิกนั่นแหละขันติความอดทนความรู้แห่งใจนี่แต่ส่วนกายนี้สงบใจก็สงบอย่างนี้ก็ต้องกำหนดรู้ว่ากายนี้ก็สงบใจก็สงบกายก็เบาจิตก็เบาอย่างนี้ควรกำหนดรู้ไว้ผู้ปฏิบัติย่อมนำมาซึ่งความสุขให้ตนเองได้อย่างนี้พยายามให้มากเท่าส่วนกายไม่สงบมีทุกข์ที่นั่นเจ็บที่นี่อย่างนี้เราก็พยายามเปลี่ยนอิริยาบถซะทุกอย่างนั้นก็จะดับไปอย่างนี้ไม่ควรอดทนผู้ฝึกใหม่ไม่ควรอดทนกายต้องปฏิบัติกายแล้วถ้าเราเปลี่ยนกายทุกขเวทนานั้นก็จะดับสุขเวทนาก็เกิดขึ้นกับเราอย่างนี้นักปฏิบัติต้องทำให้ชำนิชำนาญจึงเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติรูปนามรู้แจ้งของรูปนามแล้วก็จะได้ปฏิบัติเพื่อปฏิบัติให้พ้นทุกข์พยายามทำความรู้ว่ากายของเราเป็นองค์พระสมาธิแล้วจิตสงบนิ่งทีนะมิทะคอยจะครอบงำทำให้หงุดหงิดอันนี้แหละที่เรานั่งเพ่งฝึกสมาธิอยู่เพื่อจะให้รู้ความเป็นจริงที่เรานอนหลับมาตั้งแต่เล็กๆแล้วที่เรารู้เขาไม่ได้ขณะสับปั๊บก็หลับเลยเป็นร้อยพันร้อยวันพันวันเป็นตั้ง9ปี10ปี20ปี30ปี40ปี50ปี60ปีเราไม่เคยรู้เลยว่าเราเป็นผู้หลับและเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเรายังไม่ตื่นเราก็ยังไม่เห็นขนหลับเป็นอย่างแน่นอนบัดนี้กำลังฝึกสมาธิอยู่พึ่งจะจับความรู้ให้เห็นให้แจ้งให้ทำให้รู้ให้ตื่นจากความหลับพวกท่านทั้งหลายพยายามตั้งสติไว้ให้ดีย่อมจะรู้ได้ความเป็นจริงโดยไม่ต้องใครบอกผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน
ทำใจให้สงบทำใจให้เบิกบานในลมหายใจเข้าทำใจให้เบิกบานในลมหายใจออกทำใจให้เบิกบานในลมหายใจเข้าทำใจให้เบิกบานในลมหายใจออกอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนิวรณ์นั่นย่อมดับแล้วย่อมจะรู้ความเป็นจริงอย่างแน่นอนเหมือนอย่างว่าพระองค์ใดนะข้าพเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยจริงครั้งนี้เรามาเจริญพระกรรมฐานให้พระเกิดขึ้นที่กายใจของนักปฏิบัติเป็นร้อยเป็นพันกันในเฉพาะที่ระหว่างนี้อาตมาเป็นผู้แนะนำเป็นผู้แนะให้พวกญาติโยมทำตามให้ตามกระแสจิตให้มองดูที่ใบหน้าของตนเองให้รู้ให้เห็นเมื่อมีความรู้เห็นแล้วแล้วพยายามประคองใจไว้ทำความรู้เห็นทั่วร่างกายปัญญาจะได้เกิดจะได้เหมาะสมผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จะได้มีศรัทธาอันแรงกล้าขึ้นแล้วก็จะเหมาะกันในการกับผู้ปฏิบัติพึ่งยังสมาธิให้เกิดเมื่อยังสมาธิเกิดแล้วย่อมปัญญาจะเกิดได้ตามพระองค์ที่แนะนำหรือสั่งสอนเราทำพยายามสร้างไว้อบรมสมสร้างไว้พระจะได้เกิดที่ใจพระเกิดที่ใจแล้วย่อมจะนำมาซึ่งความสุขแล้วย่อมปัญญาจะได้เกิดเป็นผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งหลักวิปัสสนาญาณก็จะได้เกิดกับญาติโยมทุกๆคนปัจจตังจะได้เห็นเฉพาะตนว่าบัดนี้เราได้รู้แล้วเราได้เห็นแล้วตามที่พระองค์เนี่ยเห็นแล้วว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังความไม่เที่ยงก็จะได้เห็นเมื่อเห็นแล้วเราก็จะได้พิจารณาสังขารว่าของอันนี้ไม่เที่ยงแล้วผู้มีปัญญาแล้วก็ได้ปล่อยวางสังขารลงผู้ก็จะรู้ความแก่ความเจ็บความตายเราก็จะได้รู้ขึ้นรู้ได้ความเป็นจริงที่พระองค์ทรงแนะนำบอกเราทุกความไม่แก่ความไม่เจ็บความไม่ตายก็จะรู้ขึ้นได้เราไว้นี่แหละเป็นผู้สร้างให้พระพุทธพระธรรมเกิดที่กายใจกำลังเราเคลียร์
สถานที่ที่ในมโนทวารในมโนทวารนี้เรียบราบลงไปแล้วพระอริยะก็จะเกิดกนักปฏิบัติจึงเรียกว่าเป็นผู้ทำให้เข้าถึงความเจริญได้แล้วจึงรู้อย่างนี้แล้วจิตใจก็เบิกบานว่าตนตกกระแสของพระอริยะก็จะทำใจให้เบิกบานตื่นจากกิเลสเครื่องร้อยรัดถ้าเราขัดสมาธิอยู่ต้องให้รู้อยู่ในท่าสมาธิอยู่ทุกขณะไม่ให้ลืมถ้าเราเปลี่ยนอิริยาบถก็นั่งพับเพียบอยู่ก็ให้รู้ในท่านั่งพับเพียบอยู่แล้วสติสัมปชัญญะจะค่อยดีขึ้นแล้วอินทรีย์สังวรสมรวมระวังอยู่เป็นเนืองฤทธิ์ปัญญินทรีย์ก็จะเกิดขึ้นทั้งหูตาของพวกฝึกสมาธิก็จะได้รู้ความเป็นจริงเพราะอินทรีย์ของนักปฏิบัติสมรวมระวังอยู่กับองค์พระเป็นผู้ทำให้ถึงพร้อมย่อมนำให้ปัญญาเกิดได้หายใจพยายามหายใจรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกเราไม่ต้องหายใจนะรู้มันหายใจเองมันลมเข้าเองลมออกเองให้เราเป็นคนรู้เท่านั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นทำความรู้เมื่อเรารู้อยู่อย่างนี้อยู่ทุกขณะความหลับมันก็จะหลับไม่ได้เพราะที่มันจะหลับใจนี่มันหยุดภาวนาแล้วจึงไม่มีวิตกวิจารการหลมเข้าหลมออกความรู้นั่นก็จะหมดไปจึงจะหลับนี่ขณะมันจะหลับเป็นอย่างนี้อันนี้แนะนำเราถวายกับพวกนักปฏิบัติทำใจมาแล้วใจของเราในกำลังนี้เรากำลังสร้างพระกายเราสร้างพระสมาธิเราก็สร้างใจมีสมาธิก็รู้ใจมีสมาธิก็รู้ใจไม่มีสมาธิก็รู้นี่ที่รู้แล้วรู้อีกนี่แหละจะเป็นองค์ปัญญาได้ให้รู้ติดไว้เพราะพระองค์เป็นผู้เรียนรู้เป็นผู้เรียนเห็นเราก็เช่นเดียวกันที่พระองค์ใดแนะข้าพระเจ้าถึงได้ว่าเป็นที่พึ่งเมื่อเรามีความรู้มีความเห็นอยู่นั่นแหละจะผู้กำจัดภัยในตนได้ย่อมจะนำมาซึ่งปัญญาให้เกิดได้นำมาซึ่งความสุขได้เพราะท่านไม่ต้องสงสัย พยายามเปลี่ยนอิริยาบถแล้วจะให้ถูกตัวกันเพราะเขากำลังสงบอยู่กายเราก็เดี๋ยวเมื่อยแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถหายเมื่อยกำหนดรู้ว่าทุกข์นั้นมันดับไปแล้ว
ก็เดี๋ยวนี้สุขเกิดขึ้นมาแล้วก็ให้เราเหมือนเราทุกข์ก็สุขนี่แหละทุกข์อันนี้ท่านว่ามันเปรียบเหมือนงูที่มันกัดเราอยู่ทุกขณะจะจับหางมันก็จะกัดเราเราไปจับทั้งหัวมันก็จะกัดเรานี่แต่เราก็พยายามให้รู้ว่ามันกัดเราอยู่ทุกขณะแล้วทีนี้เราก็พยายามทำใจอยู่มันกัดเราอยู่ทุกขณะทุกอิริยาบถเรียบมังงูตัวนี้แหละมันอยู่ในเรือนเรามันอยู่ในเรือนเราถ้าเรารู้ว่ามันเป็นงูจริงๆเจ้าของบ้านก็แทบจะเข้าเรือนไม่ได้เพราะมันน่ากลัวเพราะให้ท่านเห็นว่าทุกขเวทนานี่มันเกิดทุกอิริยาบถแล้วท่านทำความเบื่อหน่ายทุกเหล่านี้ให้มากแล้วท่านก็จะนำกายใจออกจากทุกได้เพราะข้อวัดปฏิบัติเป็นเครื่องให้ถึงความดับทุกข์อย่างนี้ที่เรารู้ว่าเมื่อยเรานึกว่าทนไม่ไหวนี่เราก็เปลี่ยนอิริยาบถซะแล้วนักเข้าก็ชักเบื่อหน่ายไม่อยากจะทำสมาธินี่คิดผิดแล้วนี่คิดผิดแล้วพยายามทำให้ว่าเรานี่กำลังพยายามทำความรู้ความเห็นให้มากขึ้นแล้วจะได้พ้นทุกข์และปฏิบัติถวายพระองค์เอาพระองค์มาเป็นที่ตั้งไว้พระองค์เป็นผู้รู้แจ้งแห่งสุขทุกข์เหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนของเราสุขก็ไม่ใช่ของเราทุกข์นี่ก็ไม่ใช่ของเราแล้วพยายามทำใจให้เป็นอุเบกขาอุเบกขานี่ยังไม่หนีกับเราเป็นผู้สร้างบารมีอุเบกขาบารมีเราพยายามกำลังสร้างอยู่แต่กายเนี่ยมันตั้งอยู่ในอุเบกขายากเท่าใจคิดนึกดีมั่งไม่ดีมั่งงี้ตั้งเป็นอุเบกขาเพิ่งจะทำได้ขอให้ท่านพิจารณาดูนี่ขอให้ท่านฝึกหัดทางใจให้เข้าถึงอุเบกขาปารมีอุเบกขาอุปปารมีอุเบกขาปรมัตถปารมี3ชั้นนี้เบกขาบารมีเป็นผู้สร้างขึ้นใหม่ๆขอให้ท่านพยายามมีศรัทธาสร้างอุเบกขาไว้ความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วก็ขอให้ท่านมีความอดทนไว้แล้วก็จะขึ้นจะถึงอุเบกขาเองถ
ถ้าเราไม่สร้างอุเบกขาแล้วมันก็จะไม่ได้อุเบกขาก็ยังไม่เกิดขึ้นกับเราได้ผู้มีศีลผู้มีศีลต้องมีขันติความอดทนถ้าไม่มีความอดทนเดี๋ยวศีลขาดจึงเรียกว่าขันติบารมีขันติอุปปารมีขันติปรมัตถบารมีคนที่ยังมีศีลดีได้ต้องมีขันติความอดทนทนต่อความอยากทนต่อความหิวจึงเรียกว่าขันติความอดทนเมื่อใครมีขันติความอดทนแล้วย่อมนำมาซึ่งความสุขให้กับพวกท่านได้พระองค์ก็สร้างขันติความอดทนเพราะถ้าไม่มีสิ้นแล้วไม่มีสิ้นดีแล้วก็ไม่ตั้งขันติได้เมื่อบุคคลใดมีสิ่งดีแล้วขันติความอดทนก็จะดีขึ้นได้สิ่งบารมีสิ่งนับบารมีสิ่งนับตัวสิกขาข้อห้ามเป็นเครื่องรู้ว่าปานาห้ามไม่ฆ่าสัตว์อทินนานะห้ามไม่ลักทรัพย์อภรรมห้ามเสพกามคุณทั้งหลายนี่ต้องมีขันติความอดทนจึงจะเรียกว่าขันติบารมีผู้สร้างเนคขัมมะจึงจะเรียกว่าเป็นผู้สร้างบารมี30ทัศน์พยายามสร้างทีนี้เมื่อเรานั่งกรรมฐานขุนมากๆเป็นร้อยเป็นพันนี้เราก็มีสติสมาธิญามีกำลังมากขึ้นถ้าเราทำคนเดียวก็ย่อมจะทำอยู่ไม่ค่อยได้เป็นละไอกำหนดไอบางทีมันไม่ได้ไม่เคยอายหรอกพอไปทำกรรมฐานมันอายขึ้นมาเลยนี่เมตตาความรักใคร่ตัวเองนี่แหละได้กับพวกเรานี่แหละกรุณาจะช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์เพราะความแก่เข้าเบียดเบียนเรากรุณาช่วยให้พ้นทุกข์จะพยายามทำใจให้พ้นทุกข์มุทิตาเราประคองจิตให้ดีขึ้นอุเบกขาเมื่อจิตเราวางเฉยไว้ได้นี่แหละเป็นตัวพรหมวิหารสี่มันเรื่องของใจที่เรากำลังทำนี่แหละพวกนี้แหละจะรู้ได้พรุ่งนี้แหละจะรู้ได้เห็นได้ก็พวกเราๆที่ฝึกนี่แหละกำลังปฏิบัติบูชาพระองค์นี่แหละจะเห็นกระเหน็ดกระเหนื่อยนึกว่าบูชาธรรมของพระองค์ให้มากมากขึ้นแล้วเราจะได้พ้นทุกข์นี่นั่งก็ตั้งความกำหนดมาเวลานานแล้วจะทำความออกจากสมาธินี่จะสอนจะแนะนำสอนเมื่อจะออกจากสมาธิทำความรู้ก่อนว่าจะออกจากสมาธิทำความรู้ก่อนว่าจะออกจากสมาธิทำความรู้เห็นยกมือขวาขึ้นยกมือขวาเราหลับตาอยู่แล้วทำความรู้ยกมือขึ้นรู้แล้วให้ดูให้เห็น
ถ้าไม่เห็นก็ใช้ความรู้ว่าเรายกมือขึ้นอย่างไรแล้วก็พยายามทำลากมือให้ติดหัวเข่าขาเราไปแล้วทำความรู้เห็นที่ทำความรู้สึกทำความสัมผัสแล้วใช้ค่อยๆพลิกมือคว่ำเหมือนอย่างกับพระพุทธรูปเหมือนพระสะดุ้งมารสักกระเดี่ยวหนึ่งทำความรู้เห็นก่อนแล้วทำความรู้เห็นลากมือซ้ายออกไปให้ถูกแล้วไปวางมือคว่ำลงทำใจสบายสบายนี่ว่าเราจะฝึกวิธีการออกจากสมาธิเราหลับตาอยู่ยกมือเข้ามาพนมติดมาแล้วก็มาเป็นอย่างนี้แล้วก็ทำความรู้เห็นอีกถ้าไม่เห็นก็ทำความรู้มาพนมไปที่หน้าอกใช้มองดูที่กายกับใจหรือจะเห็นเป็นเงาเงาก็ทำความรู้เป็นอดีตหรือจะเห็นแจ้งแล้วก็พยายามทำยกขึ้นวางคิ้วก็เห็นไม่เห็นก็ทำความรู้ออกจากสมาธิอันนี้ขอให้ญาติโยมของเราได้ต่อสมาธิอาตมาได้แนะนำเป็นคารวะปัจจัยเพื่อจะให้ทำคำสั่งสอนของสมาสพุทธเจ้าเพื่อจะถอดความรู้ให้กับญาติโยมเพื่อกลับไปบ้านแล้วก็ขอให้โยมทำอย่างนี้เรื่อยๆไปเมื่อโยมมีความรู้เห็นแล้วก็จะได้นำมาซึ่งบอกกับครูบาอาจารย์ของตนแล้วครูบาอาจารย์ก็จะได้บอกว่ารู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้และเราก็จะได้ค่อยใจคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้เป็นธรรมเป็นทัศนะที่เราเป็นผู้เจริญหูเจริญตาเจริญกายเจริญใจเป็นแห่งพระอริยเจ้าขั้นหนึ่งขั้นใดควรท่านจะฝึกหัดเมื่อเราฝึกหัดลงไปนี่แหละเพื่อเราได้พระอริยเจ้าสักองค์หนึ่งก็ถึงค่อยแตกดับถึงค่อยตายนี่แหละเป็นเราเป็นผู้เข้าถึงความไม่ตายแล้วเราเป็นผู้ตกกระแสของพระอริยเจ้าที่คำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำให้เจริญขึ้นแล้วกับใจของเรากับหูตาของเราอันนี้ท่านจะได้สบายกายสบายใจจะได้เวลาจะแตกดับจะได้ไม่หวั่นไหวเพื่อเป็นผู้จะได้สมว่าเราได้เบิกขาบารมีแล้วก็เพราะเรารู้แจ้งนั่นเองมันเราเนี่ยก่อนเราก็เป็นคนชั่วคนโลภโกรธหลงคนชังแต่พอเรามีธรรมขึ้นแล้วความโลภโกรธหลงก็เบาบางลงไปมันก็เริ่มดีขึ้นสมาธิก็มีใจก็สงบความโกรธชังมันก็น้อยเข้าแล้วก็มุทิตาตัวเองก็ต้องรู้ขึ้นก็ต้องทำความดีให้มากเราก็ต้องพ้นทุกข์ได้ความชั่วมันหมดไปความชั่วมันหมดไปของดีก็เกิดขึ้นขอท่านมีการกระทำอยู่ที่จำเพาะหน้ากันเป็น
ป็นร้อยๆพันๆอยู่ตรงนี้ขอให้ท่านได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่ได้กล่าวไปแล้วก็ต้องให้ท่านเห็นเป็นอันหนึ่งเป็นอันเดียวกันจะได้เป็นข้อวัดปฏิบัติเพื่อเดียวพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายของเราธรรมอันทิพย์ที่เป็นเรายังไม่ถึงพระนิพพานก็เทวโลกเป็นเทวดาก่อนพรหมโลกเป็นพรหมก่อนเพื่อจะไปนิพพานมโนง่ายที่สุดเพราะกายก็เป็นทิพย์แล้วใจก็เป็นทิพย์แล้วมีความสุขความเจริญอะไรก็ไม่มีจะบีบคั้นนี่เราก็ยังให้สำเร็จได้ง่ายพอเอาความโกรธออกไม่ได้เอาความชังออกไม่ได้เอาความรักออกไม่ได้จึงทำให้ล่าช้าอยู่เพราะอินทรีย์ไม่แก่กล้าไม่ทำอินทรีย์ให้แก่กล้าปัญญาย่อมไม่เกิดได้ไม่รู้ความเป็นจริงอย่างพระพุทธเจ้าว่าเอาโกรธเอาฉังออกเอารักออกเท่านั้นมันจะรู้ความเป็นจริงได้เลยที่จะออกได้ก็ต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้มากแล้วพระพุทธเจ้าคงจะต้องมาแนะนำผู้ระลึกมากก็ความเห็นก็จะต้องเกิดมีขึ้นพระพุทธเจ้าตายที่ไหนล่ะท่านไปพระนิพพานแล้วท่านคอยแนะนำหรือสั่งสอนผู้ปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ก็คนไม่ได้ปฏิบัติก็ดับทำดับทุกข์ไม่ได้คนต้องปฏิบัติเราทีนี้เบื่อหน่ายต่อความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็ต้องหาทางออกอย่างแน่นอนคนก็ตายคาบ้านคาช่องก็เป็นห่วงเป็นห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สมบัติอย่างนี้ถึงเรียกว่าขนลงทางตายไปก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนอันนี้เล่าถวายกับญาติโยมเอาไปพิจารณากันดูถ้ามันจริงจังและเบื่อหน่ายก็ออกมาปฏิบัติที่เรียกว่าคนชั้นมีปัญญาสูงไม่ห่วงถ้าห่วงลูกคงลั่นนี่ก็ไปไม่ได้แล้วจะไปรู้ว่าเรื่องเทวดาจะไปรู้ว่าเรื่องพรหมหรือเรื่องพระนิพพานไม่ได้นี่ที่มากันได้ก็คนพวกนี้แหละคนที่มานี่แหละจะพ้นทุกข์ได้จะรู้ได้จะเห็นได้จะกลับจะรู้ตามพระองค์ได้ไม่ต้องเชื่อใครถ้าเชื่อใครถ้าผู้ปฏิบัติเชื่อคนแล้วก็พ้นทุกข์ไม่ได้เชื่อพระธรรมคำสั่งสอนนี่ที่เชื่อที่ธรรมวัดเนี่ยว่าไประลึกไปพระองค์ก็สอนไปในตัวของเองเนี่ยตัวเองเนี่ยก็จะพ้นทุกข์ได้สมาธิจะเกิดขึ้นอย่างหนึ่งกายจะเบาใจก็เบานั่นแบบนักปฏิบัติเพิ่งรู้ว่าสมาธิเกิดกับตัวเองแล้วใครทำเก่งใครก็บรรลุเร็วนี่อย่างครูบาอาจารย์ที่นั่งสอนอยู่นี่แหละท่านขอให้ธรรมะเกิดแล้วคนมีกิเลสเขาก็ขอให้กิเลสเกิด
คนผู้มีธรรมะเขาก็เคาะให้ธรรมะเกิดให้โลกุตระเกิดเราเข้าใจธรรมะของพระองค์ธรรมก็เกิดขึ้นในกายในใจก็เป็นผู้มีหิริความละอายต่อบาปกลัวต่อบาปสะดุ้งต่อบาปก็เป็นพระอริยเจ้ากันต่อไปถ้าคนมีโลภโกรธหลงใครไปอยู่ใกล้ก็เขาก็เคาะให้กิเลสเกิดเรื่อยก็ไปนรกไปเป็นเปรตไปสัตว์เดรัจฉานนี่มันมีสองอย่างในตัวเราเราจะต้องทิ้งแต่สักอย่างแล้วธรรมะนั้นถึงเกิดได้เหมือนหนาของเราใส่เขาเหนียวหมดทั้งแห่งก็เกิดทั้งแห่งใส่เขาเจ้าทั้งแห่งเขาเจ้าก็เกิดทั้งแห่งพวกเราพยายามปลูกเอาธรรมะของตัวเองปลูกไว้ที่ใจพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์พระเจ้าอยู่ที่ใจพระอริยเจ้าก็จะเกิดตามหูตาจมูกลิ้นกายใจของพวกท่านไม่ผิดหวังนะคิดว่าเรากำลังนั่งอยู่ฝึกสมาธิในกำลังนี้ใจสบายใจสบายใจสงบแล้วให้ถืออารมณ์นี้แหละไปมนสิการไว้การมนสิการได้มากผู้นั้นก็ได้มากเราพยายามเอาธรรมะออกจากหัวเอาออกจากหัวปึงหนังสือของเราที่ได้คลี่แล้วอ่านหนังสือได้พยายามเอาธรรมะที่ในตำราเนี่ยเข้ามาไว้ที่ใจเราจะได้ฉลาดเมตตาความรักใคร่ตัวเองให้มากทีนี้เมตตาความรักใคร่ตัวเองและผู้อื่นด้วยอย่างนี้จึงจะถูกในคำสอนของพระพุทธเจ้ากรุณาความช่วยกันให้พ้นทุกข์มีดีก็สอนความดีให้สอนธรรมะให้มุทิตาต้องมีความดีขึ้นรักษาความดีไว้ละชั่วเสียความชั่วนั้นก็ดับไปความอุเบกขาความวางเฉยราคะเกิดขึ้นก็เฉยได้อดทนขันติความอดทนราคะเกิดขึ้นก็อดทนไว้ได้โทสะเกิดก็มีขันติความอดทนไว้ได้เมื่ออดทนไว้ได้มันก็ต้องเข้าถึงอุเบกขาอย่างแน่นอนเมื่อเราอดทนไว้ได้พระพุทธนั้นก็จะต้องไกลจากกิเลสเพราะเราทนได้รู้ความเป็นจริงไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นผู้ปล่อยวางไม่ใช่ตัวตนของเราคนรู้คนแจ้งบอกว่าเขามาชวนโกรธแล้วเขามาชวนเราไปนรกแล้วเรามีคันติความอดทนอยู่เขาก็ไปคนเดียวเราก็ไม่ได้ไปเพราะมันเขาชวนเราไปโน่นไปนี่เราไม่ไปเราก็มีความสุขเขาชวนไปไหว้พระไปทำกรรมฐานที่เมืองที่นี่เราไปถ้าเขาชวนเราไปทำบาปเราก็ไม่ไปจิตใจนี่ก็หลุดพ้นจากตรงนี้คนก็เลาะกันชังกันนั่นแหละเขาชวนกันไปนรกเขามาชวนเราก็ไม่ไปซะเราก็นิ่งค่ะเพราะเรารู้ผู้ใจไม่สงบนะใครมาชวนโกรธก็โกรธก็เข้าเลย
เขาชวนรักก็รักก็เขาเลยเรายังมีจะพ้นทุกข์ได้ยังไงใจไม่มีอุเบกขาไม่มีขันติต่อคนที่ฝึกสมาธินี่แหละเป็นคนย่อมมีชั้นปัญญาผู้ไม่ฝึกสมาธิไม่ใช่คนมีชั้นปัญญาเป็นคนว่างเปล่าจากสมาธิใจก็ไม่สงบได้สิ้นเหมือนข้าวกล้าสิ้นเหมือนข้าวกล้าสมาธิเหมือนน้ำอยู่กับข้าวกล้าปัญญาย่อมรู้ความเป็นจริงซึ่งได้มรรคผลแล้วนี เราปฏิบัติในปฏิปทาสี่นี้นั่งนานมีทุกข์เรายืนขึ้นเรายืนนานมีทุกข์เราเดินขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอก็ได้หรือว่าขวาพุทธซ้ายโถก็ได้นี่แล้วแต่ความสลับเครื่องบริกรรมภาวนาเป็นเครื่องผูกใจให้สำเร็จเท่านั้นเองก็ยังทำให้สำเร็จสนัดอย่างไรอย่างไรก็ได้เพื่อยังให้สมาธิเกิดเท่านั้นเองแต่ย่อมรู้ความจริงพระยืนก็มีพระเดินก็มีพระนอนก็มีเราจะต้องพยายามทำพระอยู่ในอิริยาบถสี่นี้แหละเมื่อใครอยากเป็นพระก็ทำให้บ่อยๆขึ้นก็ต้องเป็นได้รวดเร็วทำใจดีใจเฉยไว้รู้เฉยรู้เฉยถ้ารู้เฉยได้ก็เป็นอันดีก็จะทำให้ทำความรู้ยังไงก็ได้กระชันดีรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยดูได้ความโกรธเกิดขึ้นก็รู้เฉยเขามาชวนความรักให้ตัณหาเกิดรู้เฉยเราก็จะต้องพ้นจากความชั่วสิ่งเหล่านี้ได้เท่านี้ก็ชั้นปัญญาก็จะเกิดนี่ก็ชั้นชิดมากในข้อวัดปฏิบัติแล้วแต่ใครคนรู้มากก็เฉยได้มากคนรู้น้อยก็เฉยได้น้อยเพราะใจเราเกิดก่อนใจเรารักก่อนชั้นปัญญาต้องทำความรู้เมื่อมีสมาธิต้องรู้หยับยั้งก็ได้เป็นผู้มีปัญญานี่แหละเป็นผู้สร้างให้พระพุทธธรรมเกิดที่กายใจกำลังเราเคลียร์สถานที่ที่ในมโนทวารในมโนทวารนี้เรียบราบลงไปแล้วพระอริยะก็จะเกิดขณะปฏิบัติ
จึงเรียกว่าเป็นผู้ทำให้เข้าถึงความเจริญได้เราจึงรู้อย่างนี้แล้วจิตใจก็เบิกบานว่าเป็นตกประสาทของพระอริยะก็จะทำใจให้เบิกบานตื่นจากกิเลสเครื่องรอยรับถ้าเราการเราขัดสมาธิอยู่ต้องให้รู้อยู่ในท่าสมาธิอยู่ทุกขณะไม่ให้ลืมถ้าเราเปลี่ยนอิริยาบถก็นั่งผัดเพียบอยู่ก็ให้รู้ในท่านั่งผัดเพียบอยู่แล้วสติสัมปชัญญะจะค่อยดีขึ้นเราอินทรีย์สังวรสมมุติระวังอยู่เป็นเมืองฤทธิ์ปัญญอินทรีย์ก็จะเกิดขึ้นทั้งหูตาของพวกฝึกสมาธิก็จะได้รู้ความเป็นจริงเพราะอินทรีย์ของนักปฏิบัติสมมุติระวังอยู่กับองค์พระเป็นผู้ทำให้ถึงพร้อมย่อมนำให้ปัญญาเกิดได้หายใจพยายามหายใจรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกเราไม่ต้องหายใจนะรู้มันหายใจเองมันลมเข้าเองลมออกเองให้เราเป็นคนรู้เท่านั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นทำความรู้เมื่อเรารู้อยู่อย่างนี้อยู่ทุกขณะความหลับมันก็จะหลับไม่ได้เพราะที่มันจะหลับใจนี่มันหยุดภาวนาแล้วเราจึงไม่มีวิตกวิจารการหลมเข้าหลมออกความรู้นั่นก็จะหมดไปจึงจะหลับนี่ขณะมันจะหลับเป็นยังไงอันนี้แนะนำเราถวายกับพวกนักปฏิบัติทำใจมาแล้วใจของเราในกำลังนี้เรากำลังสร้างพระกาเราสร้างพระสมาธิเราก็สร้างใจใจมีสมาธิก็รู้ใจมีสมาธิก็รู้ใจไม่มีสมาธิก็รู้นี่ที่รู้แล้วรู้อีกเนี่ยจะเป็นองค์ปัญญาได้ให้รู้ติดว่าเพราะพระองค์เป็นผู้เรียนรู้เป็นผู้เรียนเห็นเราก็เช่นเดียวกันที่พระองค์ใดเนี่ยข้าพเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งเมื่อเรามีความรู้มีความเห็นอยู่นั่นแหละจะผู้กำจัดภัยในตนได้ย่อมจะนำมาซึ่งปัญญาให้เกิดได้นำมาซึ่งความสุขได้เพราะท่านไม่ต้องสงสัยพยายามเปลี่ยนอิริยาบถแล้วจะให้ถูกตัวกันเพราะเขากำลังสงบอยู่กายเราก็เดี๋ยวเมื่อยเราก็เปลี่ยนอิริยาบถหายเมื่อยกำหนดรู้ว่าทุกข์นั้นมันดับไปแล้วก็เดี๋ยวนี้สุขเกิดขึ้นมาแล้วก็ให้รู้เหมือนเราทุกข์ท
ทุกข์ก็สุขนี่แหละทุกข์อันนี้อ่ะท่านเรียกมันเปรียบเหมือนหนูที่มันกัดเราอยู่ทุกขณะจะจับหางมันก็จะกัดเราเราไปจับทั้งหัวมันก็จะกัดเรานี่แต่เราก็พยายามให้รู้ว่ามันกัดเราอยู่ทุกขณะแล้วทีนี้เราก็พยายามทำใจอยู่มันกัดเราอยู่ทุกขณะทุกอิริยาบถนี่เรือบมันอยู่ตัวนี้แหละมันอยู่ในเรือนเรามันอยู่ในเรือนเราถ้าเรารู้ว่ามันเป็นหนูจริงๆเจ้าของบ้านก็แทบจะเข้าเรือนไม่ได้เพราะมันน่ากลัวเพราะให้ท่านเห็นว่าทุกขเวทนานี้มันเกิดทุกอิริยาบถแล้วท่านทำความเบื่อหน่ายทุกเหล่านี้ให้มากแล้วท่านก็จะนำกายใจออกจากทุกข์ได้เพราะข้อวัดปฏิบัติเป็นเครื่องให้ถึงความดับทุกข์อย่างนี้นี่นั่งก็ตั้งความกำหนดมาเวลานานแล้วจะทำความออกจากสมาธินี่จะสอนจะแนะนำสอนเมื่อจะออกจากสมาธิทำความรู้ก่อนว่าจะออกจากสมาธิทำความรู้ก่อนว่าจะออกจากสมาธิทำความรู้เห็นยกมือขวาขึ้นยกมือขวาแล้วหลับตาอยู่แล้วทำความรู้ยกมือขึ้นรู้แล้วให้ดูให้เห็นถ้าไม่เห็นก็ใช้ความรู้ว่าเรายกมือขึ้นอย่างนี้เราก็พยายามทำลากมือให้ติดหัวเข่าขาเราไปเราทำความรู้เห็นที่ทำความรู้สึกทำความสัมผัสแล้วใช้ค่อยๆพลิกมือคว่ำเหมือนกับพระพุทธรูปเหมือนพระสดุงมารสักกระเดี่ยวหนึ่งทำความรู้เห็นก่อนแล้วทำความรู้เห็นลากมือซ้ายออกไปให้ถูกแล้วไปวางมือคว่ำลงทำใจสบายสบายมีว่าเราจะฝึกวิธีการออกจากสมาธิเราหลับตาอยู่ยกมือขึ้นมาพนมติดมาแล้วก็มาอย่างนี้เราก็ทำความรู้เห็นอีกถ้าไม่เห็นก็ทำความรู้มาพนมไปที่หน้าอกใช้มองดูที่กายกับใจดูจะเห็นเป็นเงาเงาก็ทำความรู้เป็นอดีตดูจะเห็นแจ้งเราก็พยายามทำยกขึ้นวางคิ้ว
ก็เห็นไม่เห็นก็ทำความรู้ออกจากสมาธินั่งให้ห่างๆกันหน่อยนะไม่ให้ถูกตัวกันนะเพื่อจะทำจิตให้มีสมาธินี่ก็เพราะจิตผู้หนึ่งสงบผู้หนึ่งไม่สงบไปถูกตัวเสร็จแล้วก็ไม่สงบติดต่อไปด้วยกันเลย ก็นั่งกรรมฐานเพื่อจะยังจิตให้สงบระลึกถึงพระพุทธเจ้าเสียก่อนแล้วเป็นอันที่ดีซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นมหากรุณาที่คุณที่จะทรงแนะนำของพวกเราให้ออกจากทุกข์ได้ก็การระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่เพราะอย่างนั้นต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ทุกขณะ พระพุทธเจ้าเราจะระลึกก็ไว้ที่ใจเลยเพราะใกล้เพราะเอาไว้ใกล้ๆไว้ที่ใจเพราะความไม่ดีความไม่ชั่วที่ชั่วอยู่ก็อยู่ที่ใจทีนี้เอาพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจพระธรรมไว้ที่ใจพระอริยสงฆ์พระเจ้าอยู่ที่ใจเมื่อพระอยู่ที่ใจแล้วผู้ปฏิบัติก็จะมีใจดีขึ้นใจดีใจเป็นมหากุศลพึงยังจะทำจิตให้เป็นสมาธิได้เพราะพระเดชพระคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อใครระลึกถึงขึ้นแล้วบ่อยๆพระพุทธเจ้าก็ต้องรักษาผู้คิดนึกเอาไว้ที่ใจแล้วธรรมะก็จะเกิดขึ้นที่ใจได้ผู้ไม่เคยฉลาดก็จะฉลาดขึ้นได้เพราะอนุภาพของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเป็นคุณอันยิ่งใหญ่กับผู้ระลึกตลอดกระทั่งจะกินจะนอนจะดื่มถ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้เป็นอันดีเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ไกลจากกิเลสแล้วจึงกัดสรู้ชอบได้ตนเองเพราะพวกเราก็เหมือนกันเพราะระลึกอยู่บ่อยๆก็จะกัดจะรู้ตามพระองค์ได้ ขอให้ท่านตั้งอยู่ในความสงบกายใจสร้างปีติไว้กับพระพุทธเจ้าให้มากได้เท่าไรก็ยิ่งดีเท่าขาดปีติจะแล้วจะทำอะไรก็ไม่สำเร็จได้ถ้าปีติอยู่ในธรรมคำสั่งสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ไกลจากกิเลสเมื่อเราระลึกขึ้นบ่อยๆมีเพียรมีมันบ่อยๆเราย่อมจะกระจรู้ได้จำเพาะตนนี่ขอให้พวกเราทั้งหลายที่นั่งอยู่เฉพาะหน้านี้ขอให้ท่านจึงพยายามตั้งอกตั้งใจว่าจะยังจิตนี้ให้สำเร็จมรรคผลของพระพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นในจักขุทวารในโสตทวารคานทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารให้จงได้
เมื่อเราลงมือกระทำไปแล้วตั้งกายเป็นองค์พระสมาธิเหมือนพระพุทธเจ้าเราก็พยายามไม่ให้จิตนี้ห่างจากใจห่างจากองค์พระที่เราเข้าทำเป็นองค์พระเข้าไว้แล้วใช้มองดูให้ทั่วในร่างกายของเราเมื่อขณะพิจารณาธรรมนั่นแหละเป็นองค์ภาวนาทั้งนั้นมีวิตกวิจารพิจารณาองค์ธรรมอยู่กับองค์พระอยู่ทุกขณะไม่ต้องให้จิตนี้ออกไปภายนอกเลยพยายามฝึกฝนอยู่กับองค์พระที่เราได้กระสร้างไว้แล้วเราได้ทำไว้แล้วมือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายตั้งกายตรงจำลองสติให้มั่นอยู่ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมเจ้าในพระสงฆ์เจ้าเพื่อยังจิตให้หมดความโกรธให้หมดความชังแล้วเราก็จะเป็นพระได้นั่งแล้วใช้มองดูที่วางคิ้วมองดูที่วางคิ้วเหมือนเราว่านั่งกรรมฐานพิจารณาองค์ธรรมที่เราตั้งไว้องค์พระแล้วเหมือนมดที่มันตายอยู่ตายที่ตัวเราเราก็ใช้ตามมองดูไปตามนั้นแหละเช่นว่ามดตายที่กายเรามันไม่เห็นหรอกเพียงแต่เรารู้ว่าตายแล้วเราก็รู้ว่าเรานั่งสมาธิแล้วก็ทำความรู้เห็นว่าเราเป็นองค์พระแล้วกายเราก็พยายามเพ่งเล็งอยู่กับองค์พระสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ความเป็นจริงไม่ต้องใครบอกเห็นก็รู้ทั้งรู้ทั้งเห็นแล้วจิตใจหลุดพ้นนั่นแหละเป็นวิปัสสนาญาณเพราะเราท่านทั้งหลายพยายามฝึกกายใจของเราเป็นผู้ไกลจากกิเลสใจของเรานี่แหละมันมีกิเลสความโกรธมั่งความรักมั่งความชังบ้างอย่างนี้ของเราพยายามเชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่ท่านไกลจากกิเลสก็ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านั่นแหละพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้านั่นก็เลยผู้ปฏิบัติเนี่ยเป็นพระอริยะไปเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์นี่ก็เป็นไปได้จากปุถุชนนี่แหละผู้ปุถุชนนี่พยายามเห็นทุกข์รู้ทุกข์ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ก็อะไรล่ะ พอเรานั่งอยู่สมาธิกายนี่มีทุกข์แล้วกำหนดรู้ผู้นั่งสมาธิกายนี่สงบแล้วก็ไม่ปวดไม่เมื่อยใจนี้ก็สงบอย่างนี้เรียกว่ากายก็เป็นสมาธิใจก็เป็นสมาธิทำความรู้อยู่กายกับใจสองอย่างนี้ตรงกันอย่างหนึ่งกายไม่สงบเมื่อยโน่นปวดนี่
ก็ถ้าหากว่านักปฏิบัติไปข่มขี่กายจะใช้ขันติความอดทนอย่างนี้เรียกว่าไม่ถูกกับคำสอนของพระท่านพระท่านบอกว่าในอิริยาบถ4เป็นเครื่องปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์เมื่อทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเมื่อทุกข์มันดับไปแล้วเราก็พิจารณาอีกว่าทุกข์ดับแล้วมีอะไรอีกมาแทนสุขก็มีความเกิดขึ้นแล้วใจก็มีความสุขขึ้นสงบทั้งกายและใจตรงกันเรียกว่ากายก็เป็นสมาธิใจก็เป็นสมาธิกายก็สงบใจก็สงบไปได้นานไปตั้งชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้นี่เรียกว่ากายปัจจิใจปัจจิแล้วเจริญฌานชอบนี่เจริญฌานชอบก็จะรู้จักเรื่องทุกข์สัตว์ขึ้นได้เพราะใจสงบย่อมรู้ความเป็นจริงได้ขอท่านพยายามไปปฏิบัติที่บ้านแล้วทำใจเมื่อใจเราหลุดพ้นก็ให้รู้ว่าใจอย่างนี้เป็นเครื่องหลุดพ้นจากกิเลสแล้วก็พยายามทำใจไว้อย่างนั้นแหละเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นเราก็รู้ว่ากิเลสเกิดขึ้นที่กายใจของเราแล้วเราก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้ากิเลสนั้นก็จะดับไปจึงเรียกว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสไงก็ต้องพยายามฝึกหัดไปอย่างนี้แหละแล้วแต่พวกที่กิเลสหนาก็หนาน้อยกิเลสบางก็อาจจะหลุดพ้นไปในขณะนั้นเป็นพระอริยเจ้าในขณะนั้นได้นี่ท่านทั้งหลายจะประมาทจึงพยายามทำกายใจให้ถึงพร้อมเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องสงสัยอยู่แต่ว่าเรานี่แหละมันยังไม่ค่อยเอาจริงนี่เพราะยังไม่เข้าถึงความเมตตาความรักใคร่ตัวเองกรุณายังไม่ช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์ได้มุทิตาจะต้องทำความดีให้มากทำความดีอย่างพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่ท่านกำลังฝึกหัดกันอยู่นี่พยายามทำเราแก่แล้วเราความเจ็บเข้ามาครอบงำของพวกเราแล้วที่เราว่ากันตะกี้นะเป็นเข้ามาครอบงำของพวกเราแล้วที่เราฝึกสมาธิจิตระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจนี่แหละที่ไกลจากมืดกิเลสดับลงไปแล้วใจของตัวเองก็จะเป็นพระอริยเจ้าก็จะเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้รู้แจ้งแห่งธรรมคำสั่งสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ที่เราทำวัดนี้น่ะปฏิบัติของนี้ยืนยันอยู่ไม่ต้องเชื่อใครเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างเดียวก็ใช้ได้แล้วเป็นผู้จะทำให้สิ้นแห่งทุกข์ได้ความแก่นี่ก็เราก็หลบหลีกไม่ได้ทางกายนี่นะเราก็จะปฏิบัติได้เฉพาะ
ทุกข์มันเกิดทุกขเวทนามั่งสุขเวทนามั่งผู้นั่งปฏิบัตินี่จะต้องรู้อยู่อย่างนี้รู้หนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าจึงเรียกว่าไม่ใช่ตัวตนของเรานี่เพราะห้ามไม่ได้นั่นเองเพราะมันมีสภาวะเป็นอย่างนี้แหละแล้วทีนี้ผู้ปฏิบัติมีใจเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายต่อความเกิดที่ไม่สบายกายไม่สบายใจนี้พระท่านเบื่อทุกสิ่งเหล่านี้แหละแล้วจึงทำความรู้แจ้งในพระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราแล้วเราจะได้พ้นทุกข์กันนะเพราะคนเราทุกคนเนี่ยท่านว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนหลงทางเป็นคนคิดผิดเป็นผู้เห็นผิดพวกเรานี่เกิดมานานแล้วยังไม่รู้เลยว่าความแก่นี้ทำให้เราเป็นทุกข์แล้วมันเปลี่ยนอิริยาบถของมันอยู่ในตัวนี้แหละเราไม่ได้รู้เลยพอทุกข์ขยับแล้วพอทุกข์ขยับแล้วยังไม่นึกว่าจะปฏิบัติให้เพื่อดับทุกข์เราจะต้องเปลี่ยนอิริยาบถเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถแล้วผู้ปฏิบัติไม่ได้พิจารณาอีกสุขเกิดแล้วนั่งเฉยไปไม่ได้กำหนดสุขเลยจะเดี๋ยวสุขไปก็ไม่ได้นานไม่สมความปรารถนาว่าความสุขนี้สบายจริงอยากให้อยู่กับเรานานประเดี๋ยวก็ทุกข์อีกนี่ทุกข์มันสุขมันดับทุกข์ก็เกิดขึ้นนี่แหละท่านว่าสุขทุกข์เนี่ยไม่ใช่ของเราเราจะต้องพยายามทำใจให้รู้ความเป็นจริงจะได้ตั้งอยู่ในความอุเบกขาได้ อุเบกขาของกายเนี่ยมันได้เป็นชั่วครู่ชั่วพักแต่เบิกขาของใจเนี่ยเราต้องฝึกหัดอดทนขันติความอดทนเช่นว่าคุณโน้นว่าคุณนี้ว่านั่นแหละไม่ใช่ตัวตนของเราเสียงมันกระจอนมาผัสสะความกระทบทางหูนี่พอได้ยินขนาดโทสะก็เกิดที่ใจแต่ที่สอนนี้พึงสอนให้รู้ว่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วแต่คนที่มีปัญญาไวก็พึงจะบรรลุได้โดยเฉพาะตนเสียงกระจอนมาเข้าหูใจโกรธนี่เรามีสติสัมปชัญญะความรู้ตัวไว้หูได้ยินก็ผู้มีสติอยู่ก็ให้หูโกรธก็แล้วกันขอจะให้ใจโกรธเพราะหูนี้ได้ยินส่งเข้าไปแล้วหูก็ดับเลยใจก็เกิดนี่ถ้าเรามีสติรู้ทันอ๋อใจโกรธไม่ใช่หูโกรธไงเท่านี้เราก็จะทราบก็ได้แล้วทีนี้เราก็จะทำการขันติความอดทนไปได้เมื่อขันติความอดทนเราทนได้สมาธิมันก็ดีขึ้นไงเมื่อสมาธิดีขันติก็มีพร้อมกันไงเราปัญญาก็จะเกิดมาพร้อมกันด้วยกันเพราะอันนี้ขอให้ท่านไปใส่ส่วนเอาเองว่าจะเป็นจริงหรือไม่
ที่การที่สอนแนะนำที่พระองค์ทรงพร่ำสอนสอนเราผู้ฝึกสมาธิทำใจไว้ให้ดีแล้วย่อมรู้ความเป็นจริงจะเป็นพระอริยเจ้าก็เราก็ต้องรู้เองจะไปบอกใครก็ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ตัวใช่ตนมันไม่เห็นไม่แค่ของอนันต์อันนี้ที่จะไปหยิบให้ดูกันได้จึงเรียกว่ารู้เฉพาะตนเมื่อรู้เฉพาะตนแล้วจะไปโอ้อวดกับใครได้มรรคองค์ดีท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นจิตนี้เรามีความรู้ความเห็นแล้วเราส่งมาว่าสัมมาวาจากล่าววาจาชอบเป็นผู้นึกแล้วซึ่งคอยกล่าวทำที่เรารู้เราเห็นนี่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเราจะไปกล่าวให้ใครรู้ได้ให้ใครเห็นได้ต้องใครเขื่อนเสียก่อนผู้รู้ผู้เห็นด้วยกันผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยกันพึงจะกล่าวได้ถึงจะสาสะกันได้ถ้าคนปัญญาน้อยย่อมไม่รู้จักขันติความอดทนแล้วก็จะต้องรู้ความเป็นจริงได้ไม่รู้ความเป็นจริงได้องค์นั้นก็รู้องค์นี้ก็รู้ได้นั่นแหละควรสาสะกันได้หรือกล่าวให้กันพูดกันฟังได้ภาษาของพวกเราอย่างนี้พระธรรมคำสั่งสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะกระจายไปในสถานที่ต่างๆย่อมทำให้ธรรมของพระองค์เจริญได้แล้วคำสอนพระองค์ว่าพวกเราหลงทางเรามานั่งสมาธิเพื่อจะทำความรู้ให้รู้แจ้งในคำสั่งสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าความแก่นี่ก็ไม่จริงและความเจ็บนี่ก็ไม่จริงและความตายนี่ก็ไม่จริงพวกเราเห็นกันอยู่แต่อวิชชาเนี่ยมันปิดบังไม่ให้เรารู้ได้ไม่ให้เราปฏิบัติได้เราไม่เห็นได้ก็คือตัวนิวรณ์ห้านี่เองเป็นเครื่องปิดบังของพวกเราเพราะที่เรานั่งสมาธิเพื่อยังทำจิตให้ซึ่งพร้อมเพื่อทำอินทรีย์นี้ให้แก่กล้าขึ้นแล้วแห่งนิวรณ์ห้านั้นดับใจก็สงบกายก็สงบจะมีความรู้ความเห็นขึ้นนั่นแหละเพราะทำอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นปัญญาก็เกิดได้ตามสมควรสมของนักปฏิบัติธรรมะที่เราได้เราถึงจะพูดพร่ำเพรื่อไปก็ไม่ถูกในองค์มรรคสัมมาวาจากล่าววาจาชอบเป็นผู้นึกแล้วกล่าวเราต้องรู้ว่าธรรมะที่เราได้เรารู้เห็นเนี่ยเราจะไปพูดกับใครเราจะไปกล่าวกับใครต้องเลือกสถานที่กล่าวเราเลือกบุคคลกล่าวนั่นแหละจึงจะถูกในองค์มรรคที่เป็นสัมมาปฏิบัติเป็นผู้รู้แจ้งในธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ไปพูดกับคนที่ไม่รู้เรื่องจะให้เขารู้ได้ยังไงต้องพูดกับคนรู้คนได้เหมือนกันแล้วจึงเรียกว่าเป็นของเอหิปัสสิโกเป็นของโอ้อวดกันได้นี่ทำแต่เราจะไปอวดคนที่มันไม่รู้มันอวดไม่ได้จึงเรียกว่าเป็นผู้เลือกที่กล่าว
เลือกบุคคลกล่าวอย่างนี้ถึงจะถูกแล้วอย่างพวกเราที่ว่าลงทางความตายนี่เราก็ไม่รู้เราว่าตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้นี่ไอ้ที่ไม่รู้นี่ก็เพราะไม่ได้ปฏิบัตินี่ยังไม่รู้เราก็ต้องปฏิบัติจึงจะเรียกว่าคนไม่ประมาทที่รู้แล้วไม่ปฏิบัติเนี่ยนั่นแหละคนนั้นเป็นผู้ประมาทไม่ทำความรู้รู้ได้แต่แก่เจ็บตายว่าตายแล้วจะไปเป็นเปรตหรือสัตว์เดรัจฉานก็ไม่รู้หรือจะไปอยู่สวรรค์ก็ไม่รู้จะไปอยู่พรหมโลกก็ไม่รู้จะไปพระนิพพานก็ไม่รู้อันนี้ท่านว่าเราพวกเราหลงทางนี่ที่กล่าววันนี้ในปัจจุบันนี้ก็เพื่อไว้ให้ญาติโยมเอาไว้พิจารณากายใจของพวกท่านถ้าจะเป็นพระริเจ้าก็ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าจะเป็นเปรตสัตว์เดรัจฉานมันก็เป็นอย่างนี้ทำไมงานมันไม่เป็นได้ล่ะเพราะเป็นผู้รู้แจ้งนี่จะต้องมีความรู้เห็นสิ่งเหล่านี้พระที่ท่านบวชกันได้ก็เพราะท่านรู้อย่างนี้รู้ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็อยู่กันได้แล้วท่านก็เจริญธรรมะของท่านได้เอาธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยไว้ท่านว่าอนาคามีนี่ท่านเปรียบเหมือนหนาพวกเรานี่แหละพูดกันง่ายๆเหมือนหนาพวกเรานี่แหละมีหนาดีนี่แล้วนำมาซึ่งมรรคผลเอาข้าวไปปลูกไว้ก็ได้ตามความจงประสงค์ถ้ามีนาดีเราไม่เอามรรคผลใส่ลงไปมันก็เกิดเป็นข้าวไม่ได้หรอกมันก็เกิดเป็นหญ้านั่นแหละนี่เพราะมันมีนามีแต่หญ้าถ้าเรามีนาดีเราเอาข้าวใส่ลงไปมันก็ได้หรือเอาอ้อยเอาอะไรใส่ไปมันก็ได้